ินไปหรือเปล่าลุงว่ากำลังดีนะเพราะว่าคลิปนี้เห็นกันต้นคลิปแล้วขาตั้งกล้องพีคดีไซน์นะแรกเห็นลุงหนอบอกเลยโอ้โหประทับใจเพราะว่าเขาใช้เวลาคิดค้นพอสมควรด้วยลักษณะของดีไซน์วัสดุการใช้งานนะครับแต่พีคดีไซน์ตัวนี้เขาใช้คำว่าทราเวลเลอร์นะครับก็แปลว่าเหมาะกับเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เพราะว่าขนาดขาเขาไม่ได้ใหญ่มากนะอย่างไซส์นี้ลุงติดกับกล้องไว้เป็นขาคาร์บอนนะครับส่วนสูงสแตนดาร์ดเขาอยู่ประมาณ 1.30 ยืดได้สูงสุดก็ประมาณ 1.60 นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวขาอยู่ประมาณโล3โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเทียบกับขาที่เป็นอลูแล้วเนี่ยนะขาอลูสวยดีนะขาอลูอยู่ประมาณโล6นะครับถามว่าโล6หนักไหมลุงว่าไม่หนักกำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาชัวร์ๆเงี้ยขาคาร์บอนมันโอ้โหมันสวยกว่าเยอะเลยนะลุงต้องหนอบอกเลยเห็นของจริงแล้วประทับใจมากงานเนี้ยบเลยนะครับจุดเด่นก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปอื่นๆแล้วเนี่ยลุงหนอบอกเลยกางเข้าเก็บเข้าง่ายมากก้ามปูดึงเข้าดึงออกได้หมดนะครับตัวนี้แต่ลุงหนอขอย้ำนะว่าพีคดีไซน์เขาเน้นกับท่องเที่ยวและพกพาสะดวกนะเพราะน้ำหนักมันไม่เยอะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปแบบบุกตะลุยอยากได้ภาพในสภาวะอากาศที่มันแบบรุนแรงโหดร้ายลมแรงๆอะไรแบบนี้ลุงหนอว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยยกตัวอย่างอย่างภูทับเบิกที่ลุงไปเงี้ยบางทีขาใหญ่ๆยังเหนื่อยเลยนะครับแต่อันนี้กระชับมือดูสิเนี่ยเห็นไหมในชุดเซตรายละเอียดเขาก็จะมีหกเหลี่ยมมาให้นะครับไว้ไขข้อตรงข้อต่อนะตัวนี้ลุงบอกเลยคือเพิ่งได้ของมารีวิวก็จัดซะหน่อยแต่อย่างที่บอกลุงหนออาจจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับแต่ความรู้สึกลุงหนอก็คือปลดเข้าออกง่ายดายนะครับแล้วก็แน่นหนามากเลยนะหัวบอลรับน้ำหนักได้ถึง9กิโลนะครับตรงนี้ไว้ใจได้เลยนะครับในส่วนของชุดแต่งอื่นๆเขาก็จะมีหัวบอลขายแยกมีตัวจิกทรายเห็นไหมเพื่อนๆสามารถมาเอาหกเหลี่ยมขายตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นขาจิกทรายได้แล้วก็ถอดขาให้เหลือแค่ท่อนเดียวมันก็จะมีเป็นลักษณะเป็นสมอเป็นขาล็อกให้อันนั้นเป็นออปชันเสริมรู้สึกตัวละ1,000 กว่าบาทนะครับเพื่อนๆหลายคนบอกลุงหนอหัวแบบนี้บางทีมันใช้เฉพาะของไอ้เจ้าพีคดีไซน์เป็นนิดนึงเพราะมันเป็นเพจเฉพาะใช่ไหมแต่ลุงบอกเลยเขามีหัวบอลแยกให้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปใส่แอลเพจใส่ต่อกับไอ้ตัวไว้แผนต่อพาโนรามาหรือว่ากล้องวิดีโอได้หมดนะครับดีบอกเลยว่าดีมากๆงานเนี้ยบเลยนะครับในชุดเซ็ตเขาก็จะมีซองให้แล้วก็มีกล่องอย่างดีเลยนะครับไอตัวซองเดี๋ยวท้ายคลิปลองดูเดี๋ยวลุงแนบคลิปให้ตัวซองเป็นสีเทาๆใส่ปุ๊บมันจะมีตัวไว้ให้ห้อยเพื่อนๆมีสายสไลด์ไลท์พีคดีไซน์สายของกล้องของเขาฮะทั้ง3แบบเอามาลิงก์ไว้สะพายติดตัวได้เจ๋งเพราะพีคดีไซน์เขาต่อยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ลุงก็ไม่ได้เอาคลิปยาวมากเพราะว่าดีเทลรายละเอียดอื่นๆนี่โอ้โหอย่างที่คุยย้ำเสมอว่าเจ้าของโปรดักต์เขาพรีเซนต์ไว้เยี่ยมเลยนะครับอันนี้ลุงหนอมาทำเพราะว่าเขาส่งมาให้รีวิวทีแรกก็ยังบอกเลยบอกว่าเออมันก็ทำหลายคนแล้วนะแต่เขาบอกเอาตามอารมณ์ลุงหนอแต่ย้ำสรุปให้เลยว่าประทับใจนะครับประทับใจทั้ง2ขนาดนะทั้งอลูมิเนียมและตัวเป็นไฟเบอร์นะครับแต่ลุงบอกเลยถ้าซื้อจริงๆนะลุงก็เชียร์ไปตรงนี้นะราคาก็ 20,000 ต้นๆนะครับถามว่าราคาสูงไหมก็ถ้าเทียบกับดีไซน์แรกมาซึ่งเนี่ยฮะคือสัมผัสแรกที่จับนี่มันคนละเรื่องกับเขาเรียกอะไรขาตั้งกล้องยุคเดิมอ่ะนะครับยุคก่อนที่เราจับบางทีมันไม่เต็มมือยุคนี้นี่แบบโอ้โหมันกลายเป็นแบบเหมือนขวดน้ำจับได้มีความสุขมากและหลักๆเลยไหมมันดูสมาร์ทมันดูเท่นะเก่งไม่เก่งไม่รู้ดูเท่ไปก่อนนะครับตามงบประมาณนะอันนี้แย่เล่นนะครับอ้าวเดี๋ยวท้ายๆคลิปลุงจะแนบรายละเอียดดีเทลของฟังก์ชันพวกนี้นะครับอ้อลืมบอกนิดนึงถ้าไปดูรายละเอียดเขาจะมีตรงนี้มาให้นะนะครับที่จับมือถือซ่อนอยู่ตรงนี้นะนี่เจ๋งฮะตรงนี้เจ๋งเขาทำได้ดีนะครับตรงตูดเขาเป็นแม่เหล็กนะเขามีช่องตรงนี้ให้นะครับใส่ได้พอดีเลยแล้วก็จะล็อกให้แล้วก็ไอ้ตัวนี้มันดีอย่างนึงลุงจะบอกว่าไงเดียมันสามารถถอดหัวแล้วก็ตีลังกากลับได้
ก็คือว่าเพื่อนๆสามารถจะถ่ายมาโครหรือว่าจะปรับระดับให้มันราบๆนี่อ้าวทำให้เป็นราบๆนี้แล้วก็เลื่อนหัวข้างบนขึ้นไปนะครับทำได้หมดนะแต่เขาปรับได้แค่2สเต็ปนะตัวคลิปมันได้แค่2สเต็ปนี่ไอตัวนี้รู้สึกถ้าสเปครู้สึกประมาณ14นิ้วประมาณฟุตนึงฮะจากพื้นนะที่เข้าขึ้นมานะการปรับก็ได้แค่2สเต็ปนะครับย้ำแนวระนาบแบบนี้แล้วก็แนวยาวนอนแบบนี้เลยนี่ครับสินค้ามาแล้วของดีจริงนี่ลุงจับนะลุงบอกเลยเออลุงหนอมีไว้ใช้สักตัวมันก็ประทับใจดีนะเขาเจ๋งเขาเจ๋งหัวบงหัวบอลได้หมดนะครับอ้าวรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวท้ายคลิปพยายามจะแปะข้อจุดเด่นเข้าไว้เพียบเลยเดี๋ยวลุงจะทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็แวะมาลองที่ร้านลุงหนอได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกมาสมัยนี้ก็สั่งอินบ็อกซ์ลุง EMS ถึงบ้านลูกค้าคนไหนใจร้อนก็จะเรียกแก๊ปไบค์ลาลัมบุ๊กมารับของส่งได้เหมือนเดิมนะครับอ้าวไว้พบกันนะครับ นี่เลยครับแพ็กเกจของ Peak Design เขาก็บอกสเปคมาเรียบร้อยเลยนะครับงานดีเอาแค่กล่องก็คุ้มค่าแล้วนะครับภายในเราเปิดมาก็จะมีนะฮะที่ลุงหนอคุยไว้นะครับเขาจะเป็นซองใส่นะมันก็มีประโยชน์อยู่นะเพราะว่าซองพี่ดีไซน์เนี่ยฮะใส่ขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะมีไอ้เจ้าหูสองข้างนี้ไว้นะไว้เกี่ยวสายสะพายของพี่ดีไซน์ได้หูจับมีนะเท่ดีเท่ดีนะครับนี่แหละครับเห็นไหมพอใส่ขาตั้งกล้องเราก็จะสะพายไปไหนก็ได้เพื่อนๆอาจจะใช้สายขนาดใหญ่เลยนะอาจจะเป็นไซส์สไลด์ไลท์หรือว่าสไลด์ก็ได้แต่ว่าถามว่าลิสต์เล็กสุดใส่ได้ก็น่ารักดีครับนี่ฮะซองที่เขาใส่ลุงหนอบอกเลยแค่ตรงนี้ก็คุ้มค่าและคือพีคเขาดีอย่างฮะเขาคิดมาเผื่อนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเสริมของพีคดีไซน์มีอยู่ประมาณสัก3อย่างนะฮะอย่างแรกเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับขาไว้เจาะพื้นทรายครับก็เราก็ไขตรงตูดข้างล่างออกแล้วก็ถอดสามารถเสียบตัวนี้เข้าไปได้อันนี้ซื้อเพิ่มนะนะครับตัวนี้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เขาเรียกอะไรชอบขาท่อนเดียวคือตัวพีดีไซน์เนี่ยมันถอดได้ถอดเลยขาท่อนเดียวแล้วก็เอาไอ้ตัวสมอตัวนี้ไปเสียบข้างล่างแทนนะครับถือข้างล่างบางท่านเขาเหมือนกับถ่ายวิดีโอไงเอาขาสั้นๆพอไม่ต้องพกยาวๆนะครับตรงนั้นรายละเอียดของสเปคสินค้านี่เพื่อนๆไปดูได้เพราะว่าตามอะไรนะหน้าเว็บทั่วไปมีแต่ว่าหรืออยากจำลองของจริงที่ร้านลุงหนอก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหัวบอลเนี่ยฮะกรณีเพื่อนๆบอกโหลุงหัวที่ติดกันมาไอ้จะเอาพีคมันจะต้องใช้เพจของพีคใช่ไหมมันวุ่นวายมากก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับตัวก็พันกว่าบาทนะฮะแล้วก็ใส่แอลเพจจะแพนใช้หัวตัวนี้ได้เลยนะฟังก์ชันสามอย่างเขาคิดมาเผื่อหมดแล้วนะครับอยู่ที่รูปแบบการใช้งานทีนี้อยู่ที่ว่าสไตล์การใช้งานละขามันมีสเปคของมันอยู่เลือกที่มันถูกต้องถูกงานถูกจังหวะของเราดีกว่าไม่งั้นซื้อไปแล้วมันก็วุ่นวายเดี๋ยวไม่จบนะเอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ครับผม